พิงค์รู้ไหมว่าสิ่งแวดล้อมคืออะไรสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งไม่มีชีวิตและสิ่งมีชีวิตอันโรงเรียนครับและก็ประตูครับและก็จานครับต้นไม้ครับต้นไม้มีชีวิตอยู่ครับมันใหญ่ขึ้นครับใหญ่ๆโตขึ้นครับอากาศก็เป็นสิ่งแวดล้อมนะที่เราหายใจเพลงรู้ไหมทุกวันเป็นเพราะสัตว์พืชและโดยเฉพาะมนุษย์เป็นคนกลุ่มใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมมากที่สุดภาวะโลกร้อนก็เช่นเดียวกันความเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์จิตสำนึกกับลดถอยลงทุกวันผลกระทบของสภาวะโลกร้อนจึงส่งผลต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้แก่ฝนตกไม่ต้องตามฤดูกาลอากาศที่ร้อนผิดปกติฤดูแล้งที่ยาวนานเกินไปสภาวะเรือนกระจกอากาศไม่บริสุทธิ์และอื่นๆอีกมากมายวิธีการแก้ปัญหามีหลากหลายวิธีในฐานะที่เราเป็นนักเรียนเราควรเริ่มต้นจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวทั้งในครอบครัวชุมชนและโรงเรียนวิธีการลดโลกร้อนของผมคิดว่าเราทุกคนต้องช่วยกันประหยัดพลังงานครับเลิกตัดไม้ทำลายป่าตั้งแต่ในวันนี้มีอีกหนึ่งวิธีนะคะนี่คือปั่นจักรยานนะคะช่วยประหยัดน้ำมันช่วยลดมลพิษให้กับโลกเราด้วยเห็นไหมคะเราช่วยลดโลกร้อนได้ตั้งหลายวิธี
เรามาช่วยกันลดโลกร้อน Stop Global Warming เริ่มจากตัวเราเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วันนี้นะครับผมให้โลกนี้อยู่กับเราไปนานๆนะคะ Save the World เรามาช่วยกันค่ะ